บรรยากาศของตลาดเช้าเชียงของนะครับวันนี้วันที่30น่าจะ30จำไม่ได้อีกแล้ว30ตุลาคม2558ครับทดสอบกล้อง D90 ครับ DSLR ตัวใหม่ของผมมิสเตอร์ฮอสเทลเที่ยวสะใจครับคงไม่ได้ใช้เดินตลาดทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับก็คงจะมีบางโอกาสที่ต้องตั้งถัดตั้งกล้องแล้วก็เก็บบรรยากาศแบบเสียงชัดๆและภาพชัดๆในรูปแบบของ DSLR นะส่วนรูปแบบการกินการไลถ่ายไปด้วยกินไปด้วยก็คงจะเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเห็นภาพอีกมุมหนึ่งแต่บางครั้งก็จะมีกล้องนี้มาแจมด้วยโอเคครับดูว่าชาวเชียงของยามเช้าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเป็นระยะด้วยนะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่เปิดช่วงเช้าจะมีตลาดเช้ามืดอีกทีนึงเปิดตีสองอยู่ตรงคอสะพานเขาจะไปเน้นตลาดขายส่งนะส่วนตลาดขายปีกตรงนี้ก็เปิดประมาณ 6-7 โมงเช้านะเขาเรียกว่าตลาดแรงส่วนดิบก็เปิดด้วยเปิดทั้งวันนะครับThank you.
ซื้อไปปล่อยรู้สึกตัวนี้ครับกระดูกโลละราคาครับครับนี่เป็นก้างโมถุงละ20บาทนี่กระดูกเล็กๆทำไมถึงทอดได้ทอดก็ได้ตามตรงครับทิศตลาดเช้าเชียงของทดสอบกล้อง DSLR ทำไม